ับตอนนี้ทีมงานสยาม360นะครับก็เดินทางขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับด้านหน้าประตูที่3นะครับของปราสาทหินเขาพนมรุ้งนะครับว่าจะมีความอลังการขนาดไหนครับตอนนี้ปราสาทตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเราจะบินขึ้นประมาณความสูงประมาณ30เมตรนะครับเหนือตัวปราสาทนะครับแล้วก็จะลองดูมุมมองใหม่ๆนะครับเพื่อให้คนไทยได้ชื่นชมนะครับและเก็บความประทับใจนี้ไว้ให้กับคนไทยทั้งชาติครับอาจารย์ครับช่วงนี้เราขึ้นมาถึงประตูที่3ของปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับอาจารย์คิดว่าคำนวณความสูงแล้วเราน่าจะบินด้วยความสูงประมาณเท่าไหร่ครับถ้าดูจากภาพตรงนี้นะครับผมมองว่าถ้าเราอยากได้ภาพที่สวยและชัดเจนเนี่ยเนื่องด้วยกล้องของเราเนี่ยมีกำลังขยายถึง24ล้านพิกเซลเนี่ยผมมองว่าสูงไม่เกิน200เมตรก็จะได้ภาพระดับหนึ่งแล้วเราจะติดตามนะครับว่าสยาม360โดยกัปตันพิสิทธิ์นะครับว่าจะสร้างความอลังการและตื่นเต้นหามุมมองใหม่ๆให้กับคนไทยในเชิงอนุรักษ์ได้ยังไงนะครับติดตามเลยครับปราสาทพนมรุ้งนี้อยู่ตรงไหนบ้างครับอัตลักษณ์โดดเด่นก็คือปราสาทพนมรุ้งนี้เป็นปราสาทหินทรายสีชมพูสร้างอยู่บนเขาพนมรุ้งอะค่ะที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ380เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยค่ะแล้วก็เป็นปราสาทขนาดใหญ่ตั้งเรียงต่างหากสร้างขึ้นในศาสนาฮินดูและที่ไสยวานิกายค่ะก็มีอายุสมัยของการก่อสร้างก็ประมาณพันปีได้แล้วค่ะตัวรอบนอกของปราสาทนี่หมายถึงปราสาทประธานนะคะหรือว่าองค์ประกอบของตัวปราสาทดีกว่าค่ะตัวปราสาทที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งอะค่ะก็จะประกอบด้วยปราสาทประธานหลังใหญ่ถึง27เมตรแล้วก็มีล้อมรอบด้วยระเบียงคดซึ่งภายในระเบียงคดที่เป็นที่ตั้งของปราสาทประธานเนี่ยยังมีปราสาทขนาดเล็กตั้งอยู่รายรอบอีก4หลังนะคะก็จะแต่ละหลังเนี่ยก็สร้างคนละยุคละสมัยกันมาก็มีไล่ลำดับมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15ถึงพุทธศตวรรษที่18ก็คือมีช่วงระยะเวลาของการใช้งานของปราสาทพนมรุ้งเนี่ยประมาณ400ปีแต่ว่าปีที่แต่ว่าจุดเด่นที่สุดก็คือตัวองค์ปราสาทประธานที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่17ค่ะซึ่งสร้างร่วมสมัยกับศิลปะแบบนครวัดค่ะก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะชอบขึ้นมาดูแล้วก็บางคนก็ศรัทธาความเชื่อก็มาสักการะบูชาด้วยแล้วก็เป็นข้อมูลหลักฐานทางด้านการสร้างพื้นฐานร่องรอยอิทธิพลของประวัติศาสตร์ศิลปะที่งดงามแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนด้วยค่ะก็คือจะมีประเพณีค่ะประเพณีงานขึ้นเขาพนมรุ้งซึ่งจะจัดประจำทุกปีเดือนเมษายนนะคะแล้วก็จุดเด่นของพนมรุ้งก็คือเขาบอกว่ามหัศจรรย์พนมรุ้งก็คือปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตก25ช่องประตูก็จะมีปรากฏขึ้น2ครั้งแล้วก็ตก2ครั้งผมสะสมประสบการณ์การบินมาเป็น10ปีแล้วนะครับเพราะนั้นอยากจะบอกเลยครับว่าเรื่องบินไม่ใช่เรื่องยากขอให้รู้จักสะสมชั่วโมงของการบินไว้ชั่วโมงของการบินที่เราสะสมมาก็คือการที่ทำให้เราได้รู้ว่าบินอย่างไรจึงจะปลอดภัยซึ่งภารกิจในวันนี้ที่เขาพนมรุ้งก็เหมือนกับที่ผมเคยทำมาหลายๆที่มีสติรอบคอบแล้วก็ดูทุกอย่างให้เรียบร้อยและที่สำคัญคือใจต้องนิ่งภารกิจก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับ